ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699แอร์รถยนต์ฟอร์มูล่าเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าลำเฮดเดอร์0899261542ไปพร้อมคุณนาๆๆนา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 เดี๋ยวเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772มีซีนวรรคตามในข้อความขอบคุณลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับมาแล้วเปิดรับสายนะครับโทรเข้ามาได้เลยคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับมาดู SMS กันฮะถามถึงเบนซ์450SL ปี73ครับรุ่นไม่มีรุ่นที่ไม่ใช่หัวฉีดนะครับราคา 350,000 ซื้อได้ไหมครับ450 SLC 73ก็ยังไม่มีหัวฉีดอยู่แล้วอ่ะหัวฉีด SLC อ่ะเป็น K7 K ระบบ K7 ทรอนิกส์เครื่องมีเป็นคาร์บูไฟฟ้าอยู่ตัวเนี้ยก็จริงๆเมื่อกึ่งหัวฉีดแหละเป็นคาร์บูไฟฟ้าระบบ K7 ยกแรกต้องดูว่ามันเป็นรถอะไรถ้ามันเป็น450 SL 350,000ถือว่าถูกมากเพราะคันนึงล้านนึงต้องซื้อเลยแต่ถ้าเป็น SLC 350,000ผมว่าก็แพงไปนิดนึงเอาว่าหลังคาเปิดได้หรือเปิดไม่ได้ดูแค่นี้ตัวนี้นะถ้าหลังคาเปิดได้นี่ซื้อให้ไวเลยนะฮะเพราะคันเป็นล้านแล้วนะเขาเก็บกันแล้วนะแต่ถ้าเป็นตัว SLC ที่วอดบอกเมื่อกี้450 SLC เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่หลังคาเปิดไม่ได้หลังคาเปิดไม่ได้อันนี้ยังไม่มีราคาแต่ก็คนก็เริ่มเก็บกันแล้วครับก็ยังถือว่าคือถ้าเกิดเป็น SLC นะหลังคาเปิดไม่ได้350,000ถ้ารถทำมาแล้วซื้อได้โอ้โหต้องปะผูมาแล้วก็คือเก็บสีมาแล้วไงเก็บสีเก็บภายในมาแล้วรถแบบทำมาแล้วเนี่ยเล่นได้เพราะใครเห็นขายกันอยู่ 4-500,000 ฮะไม่รอดไปไม่รอดนะครับอ่ะเทพเจ้าบ้านแพ้วรายงานตัวมาครับผมอะไรครับเนี่ยเจอกันไหว้พระเก้าวัดจองไป5ที่อ่ะจัดไปได้เจอตัวเทพเจ้าบ้านแพ้วแล้วนะแฟนรายการไหว้พระเก้าวัดเดี๋ยวเจอกันมีสายเข้ามาคุณไอสวัสดีครับคุณไอซ์ใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณไอซ์อยู่ไหมเอ่ยสวัสดีครับครับผมว่าไงครับครับคุณไอซ์ต้องเบาเสียงทีวีนะฟังเราทางโทรศัพท์นะครับว่าไงครับพอดีผมสวัสดีครับครับครับพอดีผมใช้ Ford Ranger 2.2 ตัว MC ครับครับแล้วทีนี้ปัญหามันคือว่าตอนนี้ผมวิ่งมา 18,000 กิโลครับครับแล้วผมสตาร์ทรถตอนเช้าๆไปทำงานมันจะมีเสียงหอนออกมาจากห้องเครื่องครับไม่รู้ว่าเสียงเกิดจากอะไรครับตอนสตาร์ทใช่ไหมใช่ครับสตาร์ทตอนเครื่องเย็นตอนเช้าครับเสียงลักษณะยังไงฮะครับมันเป็นเสียงหอนขึ้นมาสักประมาณสัก10วิฮะแล้วก็หายไปทุกเช้าเลยครับเสียงหอนยังไงอ่ะแจกหรือว่ามันเออลักษณะเสียงหรือว่ายังไงอ่ะเคยมีคนบอกว่ามันจะมีเสียงเสียงเทอร์โบตอนสตาร์ทเครื่องอ่ะเหมือนเสียงเทอร์โบทำงานตอนที่สตาร์ทตอนที่เครื่องติดเครื่องติดหรือยังที่มีเสียงครับหมายถึงว่าเสียงมันดังพร้อมตอนที่เครื่องติดแล้วหรือว่าตอนที่กำลังสตาร์ทอยู่คือสตาร์ทปุ๊บเนี่ยทิ้งเว้นช่วงไปสัก10วินาทีนะฮะอือฮึแล้วก็มันจะหอนขึ้นมาสักประมาณ10กว่าวิแล้วมันก็จะหายไปเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับแล้วถ้าสมมติวิ่งออกไปแล้วแล้วดับเครื่องสตาร์ทใหม่มันจะดังไหมครับก็คือปกติผมขับรถไปทำงานตอนเช้าครับทุกเช้าก็ผมจะสตาร์ทอุ่นเครื่องไว้สักประมาณ 2-3 นาทีก่อนจะออกตัวนะฮะแล้วผมก็นั่นแหละแล้วพอนั่นแหละพอคุณไปถึงที่ทำงานคุณดับเครื่องแล้วคุณสตาร์ทใหม่แล้วมันมีเสียงไหมมันจะมีเสียงเฉพาะตอนเครื่องเย็นนะครับอ๋อตอนสตาร์ทตอนเช้าทีแรกเท่านั้นเองหรือตอนกลับตอนเย็นก็น่าจะดังเหมือนกันใช่ไหมครับตอนกลับบ้านก็น่าจะดังเหมือนกันเพราะจอดทิ้งไว้ทั้งวันดังไหมแต่ตอนเย็นผมไม่ได้สังเกตนะครับผมสังเกตแค่ตอนเช้าครับอะไรที่ดังได้ตอนที่สตาร์ทนี่แอร์ก็ยังปิดอยู่ปกติแอร์ยังไม่ทำงานเลยใช่ไหมครับครับยังไม่ได้เปิดแอร์ยังไม่ได้เปิดเครื่องเสียงเลยทั้งสิ้นครับโอเคก็ตัดแอร์ออกไปหนึ่งอันแต่ถ้าสมมติว่าสตาร์ทปุ๊บแล้วดังเลยเนี่ยมันก็จะมีอยู่บางระบบนะอย่างเช่นระบบน้ำเริ่มทำงานนะระบบน้ำที่ไหลเวียนนะครับลองเช็คดูแล้วก็
ระบบ ABS นะครับปั๊ม ABS อาจจะเริ่มตรวจสอบแรงดันตัวเองนะครับอาจจะเริ่มมีการทำงานของปั๊ม ABS ได้เสียงวีดขึ้นมาได้นะครับเสียงการปั๊มเพื่อสร้างแรงดันสะสมเอาไว้นะครับในบางกรณีเนี่ยบางคันดังผิดปกติเป็นไปได้นะครับอาจจะเกิดจากแรงดันของ ABS เนี่ยมันตกกว่าปกตินะครับแต่ถ้าบางคันดังแล้วน้องหายก็ไม่เป็นไรต้องลองตรวจสอบคันอื่นด้วยในรุ่นเดียวกันว่ามันดังแบบนี้หรือเปล่านะครับวิธีการอย่างที่ผมบอกใช้ท่าไม่ตายเข้าศูนย์เพราะรถพี่เพิ่ง 18,000 ยังอยู่วารันตีเข้าศูนย์แล้วก็ไปขอโอ้โหได้ยากอ่ะต้องไปสตาร์ทรถคันที่แบบจอดมาทั้งคืนที่ศูนย์น่ะขอยืมรถระหว่างซ่อมมาใช้สลับแล้วก็ลองสตาร์ทตอนเช้าดูหรืออาจจะดังจากชุดสายพานหน้าเครื่องหรือลูกลอกก็ได้ของรถเราเสียงมันประมาณไหนอ่ะพี่พอเรื่องเสียงนี่มันพูดยากมากมันมีหลายเสียงอ่ะคือมันประมาณนี้ครับคือพอสตาร์ทปุ๊บเนี่ยมันจะยังไม่ดังครับสตาร์ทไปสัก10กว่าวิเนี่ยมันจะเริ่มหอนขึ้นมาอื้อขึ้นมาสักประมาณหอนอื้อกวิแล้วก็หายเป็นอยู่ทุกวันนะครับมืดดังอื้อขึ้นมาผมมองว่าน่าจะเป็นเสียงพวกลมพวกอะไรแว็กคัมพวกอะไรพวกนี้เป็นไปได้ครับผมว่ามันไม่ใช่มาจากพวกผู้เล่นหรอกรถ18,000มันยากที่พวกผู้เล่นจะดังขนาดนี้ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติผมว่ามันน่าจะเป็นการทำงานของลมเสียงแบบระบบแว็กคัมอะไรเงี้ยซึ่งเท่าที่ผมอยู่ในขับกลุ่มฟอร์ดด้วยกันก็จะมีหลายคนโพสต์คลิปประมาณเสียงเหมือนผมเนี่ยเขาก็จะตีความไว้ว่าอาจจะเป็นของเทอร์โบหรือเปล่าอะไรมาที่ผมเคยได้ยินเรื่องของเทอร์โบไงแต่ว่าต้องรถที่ไม่เยอะกว่านี้ฮะไม่แล้วซื้อมาวันแรกมันหอนไปหรอครับผมเพิ่งจะมาสังเกตเมื่อเดือน2เดือนเองครับเรียนตรงๆเลยครับเรื่องเสียงเนี่ยบางครั้ง คนฟังหรือว่าคนที่อาจจะอยู่ในขับเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ยินนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้ยินก็ได้แต่พอเวลาที่พูดต่อๆกันแล้วปุ๊บเนี่ยไปกันใหญ่มันกลายเป็นเรื่องที่พุ่งไปกันใหญ่เลยที่ไม่ได้เป็นประเด็นบางทีอาจจะเป็นบุคลิกของเครื่องยนต์ของปกติของเขาก็ได้อาจจะมีเสียงซึ่งอาจจะเกิดเสียงเป็นเรื่องปกตินะบางครั้งอาจจะเกิดเป็นบุคลิกของเขาเลยซึ่งไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยก็ได้นะครับอย่าเพิ่งไปตกใจฮะเอาอย่างเงี้ยผมแนะนำเอาไปเข้าศูนย์บริการถ้าจะเอาแบบให้ชัวร์เป๊ะนะก็คือนัดศูนย์บริการบอกว่ารถจอดทิ้งไว้คืนนึงเดี๋ยวเช้ามาสตาร์ทกันเสียเวลานิดนึงอาจจะเป็นวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยไปทิ้งไว้วันเสาร์เช้าแล้วไปวันเสาร์ศูนย์เปิดไหมเปิดครับเปิดใช่ไหมวันเสาร์เช้าไปสตาร์ทหรือว่าไปลองขอลองรถคันอื่นที่เขาจอดทิ้งไว้ข้ามคืนในรุ่นเดียวกันเนี่ยลองสตาร์ทดูว่ามันมีเสียงแบบเดียวกับรถเราไหมลองปรึกษาศูนย์บริการรถอยู่ในวารันตีไม่ต้องเป็นห่วงฮะยังไงเขาก็เคลมให้นะครับใช่แต่บางทีถ้าสมมติว่าเรารู้จุดเนี่ยมันก็จบบางทีเนี่ยถ้าเราไม่รู้จุดบางทีเราอาจจะคิดไปนู่นไปนี่แต่ถ้าเรารู้จุดว่ามันมาจากเสียงมันมาจากต้นกำเนิดอะไรเนี่ยเราพอจะมองภาพออกว่าโอเคมันอาจจะปกติเป็นเรื่องการทำงานนะฮะอย่างรถบางรุ่นเนี่ยสตาร์ทปุ๊บเปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยเสียงอัดคอมอัดน้ำยาเนี่ยดังลั่นเลยประมาณสัก 2-3 วินาทีแล้วเงียบซึ่งมันเป็นบุคลิกทุกคันของเขานะครับบางคันเนี่ยสตาร์ทช่วงแรกนะครับวิ่งออกไปสักนิดเดียวเนี่ยปั๊ม ABS สั่นทำงานนะครับในมุมขวาหรือมุมซ้ายของรถเป็นเรื่องปกติทุกคันเสียงวีดปั๊มติ๊กก็มีประตูกุญแจวีดอ่ะฮะครับผมครับเพราะว่าเรื่องปัญหาการขับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับครับมันแค่ปัญหาเดียวคือเสียงหอนตอนเช้าเนี่ยคือได้ยินจากหน้าบ้านถึงหลังบ้านเลยนะครับเสียงหอนเนี่ยฮะหน้าบ้านถึงในบ้านเลยเหรอครับโอ้โหดังขนาดนั้นเลยอ่ะอย่างงั้นผมแนะนำไปศูนย์บริการฮะแล้วไปแจ้งอาการนี้แล้วก็ให้ช่างช่วยวิเคราะห์หน่อยแล้วก็ให้ช่วยฟังเสียงหน่อยเพราะว่าเราฟังทางนี้มันลำบากอ่ะผมก็ไม่ได้ยินเสียงจริงๆนะว่ามันดังไงอย่างที่บอกคือถ้าเขาบอกว่าปกติก็ขอเลยว่าขอลองรถคันรุ่นเดียวกันอ่ะถ้ามันสตาร์ทแบบเดียวกันเนี่ยมันจะมีเสียงไหมนะครับครับโอเคนะครับครับผมเป็นแฟนรายการมา 5-6 ปีแล้วฮะตั้งแต่พี่นั่งเบียดกัน4คนเลยครับอ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับผมนี่ก็แฟนโอ้โห 5-6 ปีนี่ตั้งแต่ยุคแรกเลยนะใช่ครับคนเก่าแก่เลยมีโอกาสมาเจอกันนะไหว้พระ9วัดนะครับจะได้ไปเจอกันสมัครเข้ามาจะได้ไปเจอหน้าค่าตากันด้วยจริงๆเหมือนการไปทำบุญร่วมกันนะฮะแล้วก็แฟนรายการเห็นหน้าเราไม่ได้เห็นหน้าแฟนรายการนะจะได้ถ้ามาเจอกันกิจกรรมนี้จะได้พบปะสังสรรค์พูดคุยกันได้เขาบอกทำบุญด้วยกันชาตินี้ชาติหน้าเจอกันอีกนะบนหน้าจอมันครับเบนซ์ E200 อวังการ์ดนะครับปี15วิ่ง 50,000 กิโลราคา 2.4 ล้าน E200 เนี่ยใช่ครับ2ล้าน4แล้วหน้าสดไหมครับ 2.4 ครับ 2.4 ล้าน2ล้าน4ก็รุ่นใหม่แล้วก็เป็นหน้าเฟซลิฟโค้ด C ตัวสุดท้าย
ซื้อป่ะ2014ลด2ปี2.4 ล้านก็ตามราคาตลาดนะครับก็มันก็ไม่ถูกไม่แพงราคานี้ก็ตั้งกันอยู่ประมาณนี้ครับโฉมนี้ในรูปนี้ฮะใช่ฮะไม่คูปมั่งอันนี้มันคูปอันนี้คูปอันสี่ประตูอ่ะแล้ว200ก็ราคาประมาณนี้ครับไม่ถูกไม่แพงราคากลางๆเลยครับ200ด้วยถ้า250ก็ยังโอเคนิดนึงครับถ้ามีงบ 600,000 MX5 สภาพดีๆได้ปีไหนครับฮะ 600,000 MX5 ได้ปีไหนครับงบ 600,000 600,000 NA ได้ NA ตัวแรกครับฮะวันนี้ราคานี้ประมาณนี้เลย 500,000 กว่าก็มีเงินเหลือไปเคลมพวกทำบ่งทำเบรกเปลี่ยนรุ่นทุกอย่างได้อีกนิดหน่อยรถจดมีเยอะพอสมควรนะครับต้องดูทะเบียนดีๆนะครับแต่ถ้าถือว่าถ้าจดมาทะเบียนกรุงเทพได้โอนได้ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้น่ากลัวอะไรราคามันต้องถูกกว่าตลาดด้วยนะครับถ้าเป็นครูซดีเซลมือ2ครับเครื่องตัวไหนน่าเล่นครับเครื่องตัวใหม่ผมบอกเครื่องตัวใหม่น่าเล่นไหมมีเครื่องตัวใหม่ด้วยเหรอครูซดีเซลมือ2ไม่มีหรอกก็จะเป็นตัว10ปี11 12มาแล้วหรือเปล่าครับหรือว่ารุ่นล่าสุดครูซเชฟโรเลตโคสดีเซลเนี่ยนะมีล่าสุดด้วยเหรอพี่เอกล่าสุดก็คือเพิ่งไมเนอร์เชนไปอ๋อมาเนอร์เชนนี่ก็เครื่องตัวเดิมใช่เหรอเครื่องตัวเดิมเครื่องไม่ได้เปลี่ยนนะปรับสเปคยูโรเท่านั้นเองครับมันมีเรื่องของไอ้ค่าเสียครับยูโรโฟใช่ไหมใช่ฮะแค่นั้นเครื่องตัวเดิมนะครับถามว่าน่าเล่นไหมก็บอกแล้วเชฟโรเลตโคสเนี่ยคือที่เด่นก็คือเครื่องดีเซลนะครับใช่ก็เล่นได้นะครับครับแล้วไม่ได้บอกราคามาขอราคาเลยมือ2ราคาเท่าไหร่ที่ว่าน่าเล่นนะครับเราได้วิเคราะห์ได้ New Fortuner กับ Ford Everest จะ Minor Change เมื่อไหร่ครับ Everest น่าจะยังนะใช่เพราะเพิ่งปรับมาเองนะใช่เพราะฉะนั้นอีกตัวคืออะไรนะ Fortuner ใช่ไหม Fortuner เขาก็เพิ่งออกมาเองนะใช่แล้วก็เพิ่งจะออกเป็น TRD มาใช่ครับยังไม่ถึงเวลาผมว่ายังมีอีกโอ้อีกเกินปีนะคือถ้านับการ minor change เนี่ยหรือการยกหน้านะครับ3ปีเนี่ยจะเกิดการยกหน้าครั้งหนึ่งสองสามปีแต่ถ้าถามว่าในปัจจุบันเนี่ยการทำตลาดมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาจะเร็วขึ้นเขาจะปรับตลาดทุกปีนะครับเพื่อเป็นสเปค MY ต่างๆวันนี้เป็น MY 17ปรับนู่นปรับนี่เพิ่มออปชั่นนู่นนี่นี่นั่นนิดหน่อยเพื่อจะให้สินค้าเขาสดนะครับแต่จริงๆแล้ว Fortuner เองเนี่ยมีการปรับสเปคนะแต่ว่าโดยการเพิ่มรุ่น TRD เข้ามาครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามาทำให้สเปคของตัวรถเนี่ยเข้าไปเทียบชั้น Everest เท่านั้นเองนะครับแต่ก่อนหน้านี้สเปคต่ำกว่านะครับเขาพยายามทำให้ขึ้นไปสู่สีกันอัปเกรดขึ้นมาบนหน้าจอครับ Benz C220 มือ2ต้องดูอะไรเป็นพิเศษครับควรเลือกรุ่นไหนครับก็ C220 อยู่แล้วครับเครื่องตอง1อยู่แล้วก็ต้องเลือกตามนั้นอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องซ่อมไหมไม่มีที่ไหนก็ซ่อมได้แล้วตอนนี้เป็นเครื่องตอง1จบครับอะไรหาง่ายไม่มีอะไรถูกจิกครับแต่รอบ220เท่านั้นนะห้ามเล่น180ห้ามเล่น200 200ไม่เวอร์เป็น4นี่นะไม่ได้เลยซีเก่านะครับแล้ว220เนี่ยมีราคาที่สุดแล้วในซีคลาสครับโอเคถามถึง Mule X ครับมีกองเกียร์ออโต้มั้ยครับวิ่ง 80,000 กม.แล้วจริงๆMule X เนี่ยมีกองเกียร์อยู่ด้านในไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้เองนะครับแนะนำว่าควรเปลี่ยนถ่ายตามระยะหรือก่อนระยะหรือทุกปีหรือ 20,000 กม.นะครับข้อต่อมาเทียน่าปี2011ครับยังน่าใช้ไหมครับงบ 500,000 ต้นน่าเป็นห่วงอะไรหรือเปล่าในกระทู้เป็นห่วงเรื่องเกียร์กับคอนโซลแตกจริงไหมครับคอนโซลแตกมันใช่ปัญหาใหญ่ซ่อมได้ฮะแต่มันก็แตกมันก็แตกจริงนะรถที่ไม่ดูแลรถไม่ติดฟิล์มรถจอดตากแดดเนี่ยเรียบร้อยเหมือนแฮร์รี่เออร์ยุคนึงซ่อมได้ไม่กี่พันแล้วก็เกียร์ก็มีปัญหาเหมือนกันถ้ารถที่ไม่ได้ดูแลแต่ก็ไม่ได้ซ่อมแพงอะไรเกียร์เทียน่าไม่น่าห่วงแต่ว่าราคาได้ไหมก็ซื้อเข้าอยู่400,000ต้นปล่อยกัน50ตันน่ะครับต้องต่อลงมาต่ำ5นะครับต้องต่ำกว่าไม่เกิน5ต้องเป็น 2.5 ไปเลย V6 ใช่นะครับถ้าเป็นตัวท็อปมาได้ราคานี้นะอ่ะช่วงนี้ไปพักเบรคโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณ